สวัสดีครับผมสักครับวิ่งยาวที่ห้วยม่วงอ่ะก็อากาศเพลินๆก็เข้าโลที่19นะครับก็อะไรที่เย็นสบายนะประมาณ23องศาครับแต่ว่ามีความชื้นก็เลยวิ่งยากนิดนึงผมน่าจะเอาที่9.5 นะครับวันนี้ตามแผนวิ่งยาวก็เหลือโลสุดท้ายละห้วยม่วงนะครับเราการวิ่งยาวที่เพซประมาณ4445แบบนี้นะด้วยเบอร์ไฟ Next% นะก็เป็นอะไรที่สบายนะมันพื้นมันไม่เชิงแข็งมันนุ่มเกินไปครับก็เป็นพื้นลาดยางเนาะสวัสดีครับสู้ๆนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็พบปะผู้คนนะเพื่อนๆเลยเสมือนแบบไม่อยากให้จบนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องเคลียร์พวกแลคติกใช่ไหมหลังจากที่เราจะสะสมมาจากระยะทางที่ค่อนข้างยาวนะครับเลทก็ยังไม่เกินเทนโฮถือว่าเป็นเป้าที่ดีมากๆเพราะว่ามาราธอนเราก็ไม่อยากจะให้เกิน160-170นะครับผมก็เลี้ยงไว้แต่แถว160นะไม่เกินให้รู้สึกว่าขายังไปต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะ B2B เนาะการ B2B ก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเพจช้าไปเลยนะรวมกับวันนี้ก็จะเกือบ30ใช่ไหมขามันก็จะแบบว่าได้ฝึกการใช้งานทีละน้อยทีละน้อยเพราะเดี๋ยววันอังคารก็ต้องไปลงคอร์ดอีกคือก็อย่างเงี้ยเรามองไปที่อนาคตนะครับพอใกล้จะจบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปฝืนใส่ให้หมดเราก็ต้องดูด้วยว่าวันถัดไปเราจะต้องซ้อมอะไรนะครับวิ่งที่นี่ก็เป็นเลนจักรยานนะครับด้วยความเกรงใจเราก็ต้องหลบให้จักรยานนะครับเพราะว่าเป็นเลนจักรยานพยายามอย่าไปวิ่งขวางเขามากแต่พี่ๆเขาใจดีนะครับเขาให้วิ่งได้แต่เราต้องหลบซ้ายพี่ก็จะแซงขวาไปนะครับจักรยานจบชมวิวที่นี่นี่มันดีจริงๆเลยนะครับรอบหนึ่งก็2.3 กิโลเมตรนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อเลยนะวิ่งได้แบบโอ้สบายเรื่อยๆเลยผลงานวันนี้นะครับก็20กิโลเมตรนะฮะเวลา1ชั่วโมง34นาที55วินาทีนะครับเป็นเพซ4.44พอดีเป๊ะเลยนะครับก็มีข้อมูลอะไรให้อีก 1,224 แคลนะครับ average heart rate อยู่ที่156 max heart rate 169นะครับ cadence 171 step per minute นะก็โอเคนะครับ heart rate เฉลี่ย156ก็สบายๆเนาะถามว่าพยายามได้มากกว่านี้ไหมนะผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าเฉลี่ยไปแถวๆ160อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็น less pace มากกว่านี้นะครับคือผมก็น่าจะซ้อมที่ความเร็วที่สูงกว่านี้สัก5วิ10วิอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันชื้นๆนะครับฝนมันก็จะ
ลินลินปล่อยปล่อยก็เลยเอาเท่านี้แหละเน้นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโอเคครับเป็นลองรันที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพของผมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเหนื่อยมากอยู่ในเทสโฮตลอดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลองรันเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปฝืนหรือว่าเข็นให้มากนะครับยังไงก็ตามนะฮะเซสชันวันอาทิตย์ถึงแม้มันจะสำคัญมากแค่ไหนนะครับเซสชันวันจันทร์นะครับมันก็ยังสำคัญกว่าอยู่ดีนะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเพราะว่าเซสชันวันอาทิตย์ถ้าเราใส่หมดนะวันจันทร์เราก็จะวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเซสชันหรือว่าบทฝึกในวันต่อๆไปนะครับก่อนที่เราจะจบเนี่ยประมาณสัก 2-3 โลสุดท้ายของลองรันอย่างเงี้ยนะครับเราต้องคิดพิจารณาแล้วนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยเรายังจะวิ่งได้หรือเปล่านะคือถ้าคิดว่ามันน่าจะหนักพรุ่งนี้วิ่งไม่ได้ก็จะต้องชะลอลงนะครับเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องวิ่งให้ได้นะแล้วจะต้องวิ่งกี่กิโลด้วยใช่ไหมครับตามตารางมันชัดเจนอยู่แล้วอย่างของผมนะพรุ่งนี้อย่างน้อยก็ต้อง 8-9 กิโลเมตรนะครับที่เพส5จริงก็ไม่หนักนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เบาถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเกินไปหรือว่าบาดเจ็บนะครับผมเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับการดีเดี๋ยวกันครับสวัสดีครับมีคนเอาดอกไม้มาปักเอาไว้ด้วยนะครับ